ส่วนตัวของมิวเนี่ยรู้สึกว่าจอ LCD รุ่นนี้นะคะก็ยอมรับเลยว่าค่อนข้างดีไม่ว่าจะเป็นสีหรือว่าภาพที่สวยใครชอบดูหนังหน้าจอสว่างๆบอกเลยแนะนำตัวนี้ค่ะตอบโจทย์แน่นอนค่ะตัวนี้นะคะบอกได้เลยว่าสามารถเล่นเกมในระดับกลางได้อย่างดีรวมถึงระบบแยกลำโพงซ้ายขวาที่มีมาให้นะคะในส่วนของเกมที่ต้องใช้ไจโรนะคะไม่แนะนำเลยให้ใช้ Oppo ตัวนี้ตัวนี้นะคะมีฟีเจอร์กล้องหลังที่มีความละเอียดถึง50ล้านพิกเซลกันเลยทีเดียวความคมชัดนี่ก็จะต่างกันมากตัวที่เปิดแล้วซูมเอ่ยอะไรเอ่ยซูมความคมชัดของภาพถือว่าสุดยอดเลยเปิดลูปรับแสงกว้างได้ถึง f0.95 เลยแล้วเขาก็ยังปรับให้แคบลงเนี่ยได้ถึง f16 กันเลยทีเดียวสามารถปรับได้ตามชอบเลยว่าอยากจะปรับให้เบอร์มากขนาดไหนเบอร์น้อยขนาดไหนปรับได้เลยตัวนี้เขาจัดมาให้แล้วสวัสดีค่ะบรรดารีวิวกลับมาอีกแล้วค่ะกับมิวนะคะ MC หน้าใหม่ค่ะสวัสดีค่ะหากมีข้อผิดพลาดประการใดเนี่ยมิวต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะคลิปนี้สำหรับสายประหยัดต้องชอบแน่นอนค่ะกับ Oppo A77s นะคะเป็นสมาร์ทโฟนที่ครบเครื่องเรื่องการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมการถ่ายรูปที่โดดเด่นไม่แพ้กับสมาร์ทโฟนหลักหมื่นค่ะสำหรับใครนะคะที่กำลังเล็งสมาร์ทโฟนตัวนี้อยู่คลิปนี้จะเป็นคำตอบให้กับเพื่อนๆได้ค่ะว่าควรจะจัดหรือไม่กับราคาเพียงแค่ 8,999 บาทค่ะจะเป็นยังไงเราไปดูกันดีกว่าค่ะเอาละค่ะอย่างแรกนะคะเรามาคุยกันเรื่องสเปคกันดีกว่าตัวนี้นะคะจะใช้เป็น Snapdragon นะคะ 680G ค่ะขนาด6นาโนเมตรนะคะและประมวลผลได้ดีพร้อมกับประหยัดพลังงานด้วยค่ะต่อมาเรามาดูเรื่องแรมกันดีกว่าค่ะตัวนี้นะคะจะมาพร้อมกับแรม 8GB และยังเพิ่มได้สูงสุดถึง 5GB ค่ะด้วยฟังก์ชันแรม Expansion และความจุ 128GB ค่ะต่อมานะคะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องแบตเตอรี่ค่ะแบตเตอรี่ของตัวนี้นะคะจะเป็นแบตเตอรี่ขนาดใหญ่5,000 มิลลิแอมป์นะคะและยังรองรับ 33 วัตต์ซุปเปอร์วูค่ะซึ่งการชาร์จแบตนะคะมีจุดเด่นเลยคือการชาร์จแบบด่วนๆ10นาทีเนี่ยสามารถใช้งานได้ถึง3ชั่วโมงและยังมาพร้อมกับฟีเจอร์ Optimize Night Charging ค่ะด้วย AI สุดอัจฉริยะที่จะช่วยจดจำพฤติกรรมการใช้งานการใช้แบตในตอนคืนค่ะโดยระบบ AI เนี่ยนะคะจะตัดให้ทันทีหลังจากที่เพื่อนๆเนี่ยทำการชาร์จแบตถึง 80% แล้วและจะทำการชาร์จต่อทันทีเมื่อเพื่อนๆใกล้จะตื่นนอนเป็นเวลา1ชั่วโมงเต็มทำให้เพื่อนๆเนี่ยหมดกังวลไปได้เลยค่ะเรื่องการชาร์จแบตในตอนคืนไปได้อย่างหมดจดค่ะสุดท้ายแล้วสมาร์ทโฟนเครื่องนี้นะคะมาพร้อมกับมาตรฐาน IP54 กันฝุ่นกันละอองน้ำ Wi-Fi 5G พร้อมกับบลูทูธ 5.0 ค่ะเรามาต่อกันที่เรื่องของดีไซน์กันดีกว่าค่ะดีไซน์บอกเลยว่าตัวนี้นะคะระดับพรีเมียมเกินราคาไปเยอะเลยนะคะเรามาเริ่มกันที่น้องคนนี้เลยดีกว่าน้องคนนี้นะคะมีชื่อว่า Sunset Orange ค่ะมาพร้อมกับฝาหลังไฟเบอร์กลาสโอ้โหเป็นหนังรูปแบบใหม่พร้อมกับสีสันสวยงามหูลองสัมผัสแล้วไม่ทิ้งคราบเลยและยังเหมาะสำหรับผู้หญิงสายมุ้งมิ้งอย่างเราๆดูสิสีเหมาะสมกันมั้ยล่ะลองดูเป็นไงโอ้โหและเราจะมาต่อกันอีกตัวนึงนะคะคือตัวนี้เลยนี่น้องคนนี้น้องคนนี้มีชื่อว่า Starry Mac ด้วยนวัตกรรม Oppo Glow และทั้ง2ตัวนะคะทนต่อรอยขีดข่วนไม่ทิ้งรอยคราบน้อยนิ้วมือน้องคนนี้นะคะเหมาะสำหรับผู้ชายสายดุดันสายดุดันเนี่ยต้องมาละใครที่อยากหล่ออยากเท่รับรองตัวนี้จัดเลยค่ะรับรองสาวติดตรึมต่อมานะคะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของหน้าจอเป็นหน้าจอ LCD ขนาด6.56 นิ้วความละเอียดระดับ HD+ Refresh Rate เนี่ยอยู่ที่90 เฮิรตซ์และถึงแม้ว่าจะยังคงเป็นจอ LCD อยู่เนี่ยก็ยังให้ค่าสี DCI P3 แบบ 100% การันตีแน่นอนเรื่องสีไม่มีพลาดไม่มีเพี้ยนค่ะตัวนี้นะคะรองรับการสแกนลายนิ้วมือหรือว่าจะเป็นการจดจำใบหน้านะคะตัวนี้สามารถจดจำได้อย่างหมดจดไม่มีสะดุดแน่นอนเรามาต่อกันที่เรื่องของลำโพงกันดีกว่าค่ะลำโพงตัวนี้เป็นลำโพงสเตอริโอคู่ระดับ High End กันเลยทีเดียวมาพร้อมกับระบบเสียง Ultra Linear Stereo Speaker Plus Dialect 3.0 แถมยังเพิ่มระดับเสียงได้ถึง 200% ไม่พลาดทุกการใช้งานไม่ว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังเหมาะสำหรับผู้ที่สูงอายุหรือผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยินค่ะสายเล่นเกมนะคะเขาก็ยังมีรูขนาด 3.5 มิลเอาไว้ให้อีกด้วยค่ะมาต่อกันที่เรื่องของจุดเด่นของเจ้า Oppo ตัวนี้กันดีกว่าค่ะตัวนี้นะ
คะบอกเลยว่าเด่นเรื่องอะไรเด่นเรื่องอะไรเด่นเรื่องกล้องใช่หรือเปล่ามาเริ่มกันที่กล้องหน้าก่อนค่ะกล้องหน้า8ล้านพิกเซลส่วนกล้องหลัง2เลนกล้องหลัก50ล้านพิกเซลส่วนกล้องโมโนนะคะ2ล้านพิกเซลเหมาะสำหรับผู้ที่ชอบเซลฟี่หรือถ่ายรูปลงโซเชียลนี่บอกเลยว่าแนะนำสุดๆและเขานะคะยังมี AI สุดเจ๋งมาให้เลือกเล่นได้อีกหลายแบบมีทั้งโบเก้แฟร์พอร์เทรตเซลฟี่ HDR และ AI Portrait Retouching ค่ะในส่วนของเรื่อง AI นะคะเดี๋ยวเราจะมาขยี้กันอีกทีในตอนที่เราไปใช้งานกันดีกว่าค่ะในส่วนของการใช้งานนะคะมิวได้ทำการทดลองมาให้หมดเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงหรือว่าการถ่ายโซเชียลนะคะมิวก็ได้ทำการทดลองมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะในส่วนของการดูหนังเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นในแอป Netflix YouTube หรือว่า Disney Plus เนี่ยส่วนตัวของมิวเนี่ยรู้สึกว่าจอ LCD รุ่นนี้นะคะก็ยอมรับเลยว่าค่อนข้างดีไม่ว่าจะเป็นสีหรือว่าภาพที่สวยไม่ได้ทำให้รู้สึกว่าเสียอรรถรสในการชมเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ถ้าหากว่าเอาไปเทียบกับจอ OLEDในเรื่องของสีขาวและสีดำยังสู้มิติของจอ OLED ไม่ได้ค่ะแต่ถ้าหากว่าใครชอบดูหนังหน้าจอสว่างๆบอกเลยแนะนำตัวนี้ค่ะตอบโจทย์แน่นอนค่ะเรื่องภาพกันไปแล้วเรามาต่อกันที่เรื่องลำโพงกันดีกว่าค่ะในเน็ตราคานี้ไม่มีแล้วนะคะที่จะให้ลำโพงคู่แบบนี้มาและยังให้ระบบเสียงแบบ Ultra Linear Stereo Speaker Plus Dialect 3.0 หลังจากที่มิวลองฟังมาแล้วเนี่ยให้เสียงที่ดีมีคุณภาพแบบจุกๆและเราก็มาถึงเรื่องสุดท้ายของการใช้งานทั่วไปกันแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายฟีดหรือว่าถ่ายแอปพลิเคชันต่างๆด้วยหน้าจอ90เฮิรตซ์ที่ไหลลื่นไม่มีสะดุดเดี๋ยวเราจะมาลองถ่ายให้ดูค่ะดูนี่ลื่นไหมล่ะนี่โอ้โหสุดยอดไปเลยแต่จะติดอยู่แค่นิดเดียวในตัวนี้นะคะจะไม่มี Adaptive Refresh Rate นะคะและจะไม่สามารถปรับได้อัตโนมัติค่ะแต่ว่าจะยังมีให้เลือกระหว่าง60ถึง90เฮิรตซ์ค่ะในเรื่องของการจับถือนี่บอกได้เลยว่าตัวนี้นะคะมีน้ำหนักเบาไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายสามารถใช้งานได้อย่างดีเยี่ยมในส่วนของการเล่นเกมเนี่ยนะคะหลายๆคนคงจะสงสัยอย่างแน่นอนว่าเรทราคาสมาร์ทโฟนราคาแค่นี้สามารถเล่นเกมได้ในระดับไหนบ้างวันนี้มิวก็ได้ทำการทดลองมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะด้วย Snapdragon 6804G ตัวนี้เนี่ยนะคะสามารถเล่นเกมได้ในระดับกลางๆอย่างเช่นเกมยอดฮิตไม่ว่าจะเป็น ROV หรือว่าจะเป็น FIFA Mobile หรือว่า Free Fire ต่างๆเนี่ยสามารถเล่นได้ด้วย60เฟรมเรทแบบไม่มีสะดุดส่วนเรื่องการทัดรับรองได้เลยว่าไม่มีสะดุดไม่มีหลุดจอแน่รับรองว่าสกิลทีเดียวศัตรูฝั่งตรงข้ามตายแน่ในส่วนของเกมที่ต้องใช้ไจโรนะคะไม่แนะนำเลยให้ใช้ Oppo ตัวนี้อย่างเช่นเกม PUBG หรือว่าจะเป็น Apex Legends หรือว่าจะเป็น Call of Duty เนี่ยไม่แนะนำเลยเนื่องจากไจโรจะไม่เสถียรแล้วก็จะหน่วงนะคะแล้วก็จะเล่นเกมไม่สนุกอีกด้วยเลยไม่แนะนำเลยแต่ว่าใครที่เล่นเกมแนวนี้แต่ว่าไม่ใช้ไจโรเนี่ยก็สามารถเล่นได้ไม่มีปัญหาแน่นอนค่ะในส่วนของตัวเฟรมเรทนะคะอย่างเช่นเกม PUBG Mobileหรือว่าจะเป็น Apex Legends ไม่ว่าจะเป็น Call of Duty เนี่ยสามารถเล่นได้ถึง40ถึง45โดยประมาณแต่ว่ายังไม่สามารถเล่นได้ถึง60เฟรมเรทนะคะแต่ก็ยังเล่นได้อยู่ค่ะเล่นได้ดีแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเกม PUBG New State เนี่ยสามารถเล่นได้ถึง90เฟรมเรทแต่ว่าก็ยังต้องแลกมาด้วยกับความร้อนที่มีมากขึ้นค่ะในส่วนสุดท้ายของการเล่นเกมตัวนี้นะคะบอกได้เลยว่าสามารถเล่นเกมในระดับกลางได้อย่างดีรวมถึงระบบแยกลำโพงซ้ายขวาที่มีมาให้นะคะพร้อมทั้งรูหูฟังมีสำหรับคนที่มีหูฟังเอาไว้เล่นเกมค่ะแต่ว่าเราจะขอหักคะแนนนะคะ1คะแนนเนื่องจากใจโลของเขาเนี่ยไม่ค่อยเสถียรนะคะก็เลยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ขอหัก1คะแนนนะคะค่ะแล้วเราก็มาถึงเรื่องสุดท้ายกันแล้วที่โดดเด่นที่สุดในตัว Oppo กันเลย Oppo A77s มีระบบออโต้โฟกัสสามารถตรวจจับใบหน้าสามารถรีทัชรูปหน้ารูปค้างหรือว่ารูปตาอะไรอย่างงี้นะคะสามารถรีทัชได้หมดสำหรับสายเซลฟี่เนี่ยรับรองว่าตัวนี้โอเคเลยและเขาไม่ได้มีแค่นั้นนะคะเขายังมีฟิลเตอร์สีมาให้เลือกเล่นอีกเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นฟิลเตอร์สีต่างๆที่เป็นดูสดใสอะไรอย่างงี้แต่ว่าโดยรวมแล้วนะคะสีออกมาเนี่ยจะเป็นโทนสีขาวๆดูเป็นธรรมชาติน่ารักสดใสเหมาะสำหรับสาวๆสาวๆนี่จะต้องชอบอย่างแน่นอนส่วนถ่ายเซลฟี่พอร์เทรตเนี่ยมันจะแอบมีกินขอบเล็กๆแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยสามารถถ่ายออกมาแล้วโอเคเลยก็จะเป็นประมาณนี้เลยนี่ตรงนี้เลยนะคะกินขอบไม่เยอะ
นิดเดียวเท่านั้นโดยรวมมันเนี่ยถือว่าโอเคเลยไม่ติดขัดไม่เป็นอุปสรรคในการถ่ายรูปแน่นอนค่ะโอเคค่ะเรามาถึงเรื่องของกล้องหลังกันบ้างตัวนี้นะคะมีฟีเจอร์กล้องหลังที่มีความละเอียดถึง50ล้านพิกเซลกันเลยทีเดียว50ล้านไม่ใช่น้อยๆเลยใช่ไหมตัวนี้นะคะมิวได้ลองเอามาเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยก็จะได้เห็นเลยความแตกต่างว่าเปิดกับไม่เปิดต่างกันยังไงนี่เรามาดูอันที่ไม่ได้เปิดก่อนนะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะดูความซูมนี่ซูมได้แค่นิดเดียวความคมชัดก็จะไม่ได้มีมากขนาดนั้นอ่ะเห็นกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูอันที่เปิดแล้วดีกว่ามาความคมชัดนี่ก็จะต่างกันมากตัวที่เปิดแล้วซูมเอ่ยอะไรเอ่ยซูมความคมชัดของภาพถือว่าสุดยอดเลยสำหรับใครนะคะที่ชอบถ่ายภาพเก็บความละเอียดเยอะๆเนี่ยตัวนี้แนะนำเลยสามารถทำได้หน้าที่ได้ดีมากแต่ว่าตัวนี้มีข้อสังเกตเพียงนิดเดียวก็คือเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ได้ดีเท่ากับสมาร์ทโฟนระดับราคาหลักหมื่นขึ้นไปอันนี้ถือว่าเป็นข้อเสียดายนิดเดียวเท่านั้นเองค่ะส่วนเรื่องของการถ่ายรูปพอร์เทรตเนี่ยบอกได้เลยว่าตัวนี้เขาจัดมาให้แล้วเขาสามารถเปิดรูรับแสงกว้างได้ถึงF0.95 เลยแล้วเขาก็ยังปรับให้แคบลงเนี่ยได้ถึง F16 กันเลยทีเดียวสามารถปรับได้ตามที่ชอบเลยว่าอยากจะปรับให้เบอร์มากขนาดไหนเบอร์น้อยขนาดไหนปรับได้เลยตัวนี้เขาจัดมาให้แล้วส่วนเรื่องของการตัดขอบตัวนี้นะคะสามารถละลายหลังให้ดูเป็นธรรมชาติมากๆแต่ว่าเรื่องสีเนี่ยก็จะไม่อมฟ้าจนเกินไปดูเป็นโทนสีธรรมชาติแต่ว่าก็จะติดเรื่องของความเป็นบิวตี้นิดๆตามภาษาของกล้อง Oppo ค่ะส่วนของการถ่ายในพื้นที่แสงน้อยเนี่ยตัวนี้นะคะเขาก็มีโหมดถ่ายภาพมันคืนมาให้ด้วยนี่เห็นไหมว่ามันเป็นพื้นที่แสงน้อยจริงๆเพราะว่ามีแค่สีเขียวข้างหลังที่เป็นแสงมาคอยช่วยนะคะนี่เห็นไหมหน้าก็จะไม่หมองไม่คล้ำเลยอันนี้คือการถ่ายเซลฟี่นะเดี๋ยวเราลองไปดูกล้องหลังกันบ้างมาอันนี้บอกเลยว่าก็ยังสามารถเห็นความคมชัดได้อยู่แม้ว่าจะถ่ายในพื้นที่แสงน้อยมีเพียงแค่แสงสีเขียวเนี่ยคอยช่วยเท่านั้นเองด้วยเรทราคาเพียงเท่านี้บอกได้เลยว่าโอเคเลยเมื่อกี้เราพูดถึงพื้นที่แสงน้อยกันไปแล้วเราลองมาดูในพื้นที่แสงจ้างกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงอยากรู้ใช่ไหมว่าตัวนี้ HDR ของเขาเนี่ยทำหน้าที่ได้ดีแค่ไหนอันนี้มิวก็ลองทดลองมาให้เรียบร้อยแล้วลงไปถ่ายมาเมื่อกี้สดๆร้อนๆเลยแดดร้อนมากบอกได้เลยว่าแดดจ้าสุดๆเดี๋ยวจะให้ดูเลยว่ามันแตกต่างกันมากมันโฟกัสทั้งหน้าของมิวแล้วก็โฟกัสข้างหลังอีกด้วยท้องฟ้าดูไม่โอเวอร์หน้าไม่โดนของปกติแล้วเนี่ยถ้าถ่ายกับสมาร์ทโฟนตัวอื่นที่มิวเคยถ่ายนะคะถ้าให้มันมาโฟกัสที่หน้ามิวเนี่ยข้างหลังเนี่ยจะโอเวอร์ดูไม่สวยเลยท้องฟ้าไม่สวยแต่ว่าถ้าเกิดว่าให้มาไปโฟกัสท้องฟ้าเนี่ยบอกได้เลยว่าหน้ามิวนี่อย่างกับคนโดนของเลยถึงแม้ว่าจะสู้เรทราคาหลักหมื่นไม่ได้แต่ว่าราคาเท่านี้ถือว่าทำหน้าที่ได้ดีเลยส่วนเรื่องของการถ่ายวิดีโอเนี่ยตัวนี้สามารถปรับความละเอียดได้สูงสุดถึง 1080p กันเลยทีเดียวสามารถถ่ายวิดีโอลงโซเชียลได้พอไหวเลยโอเคเลยสรุปเรื่องกล้องเนี่ยอันนี้ต้องบอกเลยว่าตัวนี้ไม่ค่อยมีลูกเล่นเยอะสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะเน้นไปที่พวกพอร์เทรตบิวตี้หรือว่าสีสันหรือว่าการถ่ายโมเก้เนี่ยตัวนี้ก็โอเคส่วนเรื่องการถ่ายวิวมาโครเนี่ยด้วยเรทราคาเพียงแค่นี้ถือว่าใช้ได้ดีถ่ายโอเคเลิศปังสรุปแล้ว Oppo A77s ตัวนี้เป็นสมาร์ทโฟนที่สมน้ำสมเนื้อในราคาที่ไม่ถึงหมื่นเจ้าตัวนี้นะคะเป็นสมาร์ทโฟนที่สามารถใช้งานได้อย่างครบเครื่องไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงถ่ายรูปหรือว่าเล่นเกมทั่วไปเว้นเกม FPS เอาไว้ถือว่าโอเคเลยส่วนเรื่องแบตก็อึดมากๆค่ะใครที่กำลังมองหาสมาร์ทโฟนดีๆราคาเบาๆเน้นถ่ายรูปพอร์เทรตตัวนี้ก็เป็นสมาร์ทโฟนที่เหมาะสมและก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าลองไม่แพ้กันค่ะ Oppo ตัวนี้ราคาเพียงแค่ 8,999 บาทเท่านั้นเพื่อนๆสามารถหาซื้อเจ้าตัวนี้ได้แล้วที่ช็อปบานาน่าทุกสาขาหรือว่าจะเป็นช็อปออนไลน์ก็มีให้เลือกถึง2ช่องทางช่องทางที่1คือ www.bnn.in.th หรือว่าจะเป็นแอป BNN ออนไลน์ก็มีให้เลือกใช้ทั้งในระบบ Android และ iOS ค่ะสามารถหาซื้อกันได้เลยนะสำหรับบานาน่ารีวิววันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วหากใครมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าในร้านบานาน่านี้สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะและมิวก็ขอฝากช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า IG LINE และ TikTok ก็อย่าลืมตามไปกด follow กันด้วยนะคะในคลิปนี้ถ้าหากมิวมีข้อผิดพลาดประการใดเนี่ยก็ขออภัยด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เวลาของมิวก็หมดลงแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย